ไปดูมูลค่าของตลาดหุ้นอินเดียกันหน่อยนะคะต้องบอกว่าเติบโตค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะล่าสุดนี่ทะลุ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะคะข้อมูลมาจากทางด้านของสำนักข่าวบลูมเบิร์กค่ะย้อนไป4ธันวาคม2566นะคะ All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 Appตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยเขาถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกมีมูลค่านะคะใกล้แต่ระดับ4ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกค่ะโดยได้แรงหนุนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายย่อยแล้วก็เงินทุนที่ไหลเข้าจากต่างชาติมูลค่าหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียเพิ่มขึ้น3เท่านะคะนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดในเดือนมีนาคมปี63ดัชนี Nifty 50นะคะก็คือ NSE Nifty 50ของอินเดียพุ่งขึ้นร้อยละ 2.1 เมื่อวานนี้เป็นผู้นำในเอเชียเลยทีเดียวหลังจากที่พรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีชนะการเลือกตั้งระดับรัฐ3แห่งชัยชนะนี้ได้ขจัดความเสี่ยงทางการเมืองนะคะในมุมมองของนักลงทุนเพราะเป็นการสนับสนุนจุดยืนของรัฐบาลในการเลือกตั้งทั่วไปปีหน้าค่ะซึ่งจะมีความต่อเนื่องความสำเร็จของตลาดหุ้นอินเดียมาจากการที่เขาเป็นเขตเศรษฐกิจหลักที่เติบโตเร็วที่สุดในการวางตำแหน่งเป็นทางเลือกแทนจีนสำหรับนักลงทุนและบริษัททั่วโลกปีนี้กองทุนในต่างประเทศนะคะมีการลงทุนในอินเดียถึง 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยตลาดยังได้รับแรงหนุนอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนรายย่อยที่ขยายตัวในช่วงวิกฤตโควิดค่ะและปีนี้ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ14นะคะด้านดัชนีนิฟตี้กำลังจะทำสถิติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่8ค่ะเศรษฐกิจอินเดียมีความโดดเด่นนะคะท่ามกลางการชะลอตัวทั่วโลก GDP อินเดียเองก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 ในไตรมาส3ของปีนี้เมื่อเทียบรายปีซึ่งก็มีแรงหนุนจากการฟื้นตัวอย่างล่าช้าของจีนหลังวิกฤตโควิดและความตึงเครียดกับชาติตะวันตกประกอบกับประชากรรุ่นใหม่ของอินเดียนะคะรวมถึงความพยายามของรัฐบาลในการเข้าถึงห่วงโซ่อุปทานโลกที่เพิ่มขึ้นต่างก็มีส่วนช่วยค่ะในการดึงดูดบริษัทต่างๆอย่างเช่น Apple นะคะซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ